เขาขายคนละกี่บาทนะครับไอ้นี่หมดเสียงแล้วซึ่งเป็นโครงการรถโมบายที่เคลื่อนที่เพื่อที่จะไปจำหน่ายผักในราคาสมและรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันปาล์มขวดและน้ำตาลทรายขาวโดยมีรถโมบายทั้งสิ้น50คันที่จะออกไปตระเวนจำหน่ายทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเป็นเวลา30วันคือ1เดือนนับตั้งแต่วันที่30นับตั้งแต่วันที่3วันที่3ธันวาคมสำหรับในต่างจังหวัดอาจจะมีคำถามว่าแล้วจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะให้พาณิชย์จังหวัดเป็นผู้ประสานงานกับทีมเซอร์แมนจังหวัดเพื่อพิจารณาตามความเหมาะพาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชนล็อต13ในวันนี้นั้นประกอบด้วยรายการสินค้าทั้งหมด5ชนิดชนิดที่1ก็คือผักขายขวดละ48บาทนะครับจากราคาตลาด50กว่าบาทน้ำตาลทราย 187,500 กิโลก็ขายกิโลละหรือถุงละเพราะว่าถุงละ1กิโลถุงละ18บาทจากราคาตลาดเนี่ย 23.50 อันนี้ก็คือภาพรวมสินค้า5ชนิดสำหรับผักที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้มีทั้งสิ้น17รายการด้วยกันก็ขออนุญาตเรียนรายละเอียดตรงนี้นะครับ1ผักชีขายกิโลละ230บาทจากราคาตลาดปัจจุบัน350มะนาวแป้นนะครับลูกละ2บาท50จากตลาดปัจจุบันประมาณ4บาท50อันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับของรายการผัก17รายการก็ขอเรียนให้ทราบแล้วก็สักครู่ก็จะเริ่มดำเนินการส่งรถโมบายออกตระเวนไปทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเวลา30วันครับประชาชนจะเช็คจุดรถสำหรับการตรวจสอบจุดก็จะปรากฏอยู่ในไลน์ออฟฟิเชียลของโมบายพาณิชย์ครับจะมีไลน์ออฟฟิเชียลของโมบายพาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นรถ13คนเข้าไปที่นั่นแล้วก็จะมีรายละเอียดออกมาว่าวันไหนเวลาไหนก็จะไปจอดจำหน่ายที่ไหนนะครับก็จะมี50คันวิ่งตระเวนไปลดค่าครองชีพได้ประเมินก็คาดว่าจะลดค่าครองชีพได้สักประมาณ30ล้านบาทในช่วงระยะเวลาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยลดนะครับขอเรียนเชิญท่านจุรินทร์นะคะได้โบกธงนะคะเพื่อที่จะปล่อยขบวนโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน50คันค่ะ5 4 3 2 1เชิญบอกได้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์สำคัญนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะในเขตกรุงเทพและโครงการนี้โดยกรมการค้าภายในนะคะก็จะนำรถโมบายอันนี้ก็ราคาช่วยประชาชนสินค้าผักและสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะผักนี่กว่า750ตันนะคะและสินค้าบริโภคอุปโภคบริโภคนะคะลดค่าครองชีพได้สูงถึง 44% และทุกอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะท่านผู้มีความรู้สึกฟังได้ไวฟังได้ถึงนะคะเพราะว่าเพิ่งสั่งการเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะแล้วก็มีทีมงานกรมการค้าภายในในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะคะก็จะนำพี่อ๋องถอยหลังหน่อยพี่อ๋องรถโมบายที่ค
ว่า750ตันนะคะและสินค้าบริโภคบริโภคนะคะลดค่าครองชีพได้สูงถึง 44% และทุกอย่างนี้เกิดขึ้นได้เพราะท่านเป็นลักษณะวิสิทธิ์ทำได้ไวทำได้จริงนะคะก็ต้องเป็นทางการผู้ที่ดำเนินงานนี้นะคะและก็มีทีมงานของการพักภายในที่มาจะไปขจัดขยายนะคะแล้วก็นำไปส่งต่อให้กับโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อตที่13สินค้าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ผักชีรู้ละ230ขีดละ23บาทครับ